ชร์ประสบการณ์ความระทมทุกข์ของคนไทยที่ต้องขอวีซ่ามีเงินอย่างเดียวไม่พอต้องใจเย็นด้วยต้องบอกก่อนครับว่าอันนี้เราไม่ได้กล่าวโทษสถานทูตใดๆทั้งสิ้นเราพูดเป็นข้อเท็จจริงที่เราได้เจอมาแล้วก็ขอวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับประเทศนี้เราไม่ได้ขอวีซ่าเยี่ยมเยียนฉะนั้นสำหรับประเทศนี้ที่เราจะพูดถึงเนี่ยวีซ่าเยี่ยมเยียนเขาได้ตามปกติแต่ว่าวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเราขอล่วงหน้าจะต้องรอกันนานแล้วก็บอกก่อนว่างานนี้ไม่เกี่ยวกับสถานทูตแต่มีส่วนแน่นอนที่ทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาก็คือยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวนะครับย้ำว่าท่องเที่ยวไม่ใช่เยี่ยมเยียนของอิตาลียื่นที่เชียงใหม่นะครับแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคือยื่นไปตั้งแต่24 มิถุนายน 65แล้วก็เพิ่งจะทราบผลไม่ได้ทราบผลอะที่ว่าเรากำหนดเดินทางจริงๆในใบสมัครคือ1 ตุลา 65 3 เดือนกว่าเรายื่นล่วงหน้าแล้วก็ประมาณวันที่21 กันยาเนี่ยอ๊อฟก็เกิดกังวลขึ้นมาเกิดว่ามันไม่ทันขึ้นมาหรือยังไงเพราะว่าโรงแรมที่เราจองไว้เราก็เลยอีเมลไปถามสถานทูตเขาก็บอกว่าวีซ่าคุณแกรนด์แล้วเขาพูดเหมือนวีซ่าเราผ่านแล้วก็ปัญหาก็คือหลังจากนี้ก็คือมันก็ควรจะดีใจใช่ไหมแต่ว่าปรากฏว่าด้วยความที่นานเนี่ยคือเราเป็นพวกย้ายที่อยู่คนอื่นอาจจะไม่เจอปัญหานี้ก็ได้คือเรา24 มิถุนาเราอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ตัดสินใจจะอยู่เชียงใหม่ถึง2 เดือนครึ่งคิดว่าคงจะเพียงพอในการรอวีซ่าคือจริงๆตอนแรกจะอยู่แค่เดือนเดียวแต่ว่าไปมายังไม่มีวี่แววใดๆทั้งสิ้นก็อยู่ต่อมาเดือนที่2แล้วก็คิดว่าคงจะพอคงจะได้ล่วงหน้าจะได้มีเวลาเตรียมตัวเกือบจะ2 เดือนก็ยังไม่มีวี่แววใดๆก็อยู่ต่ออีก15 วันครั้งนี้แหละได้แน่นอนก็ยังไม่มีวี่แววใดๆสุดท้ายอยู่ต่อไม่ไหวแล้วต้องย้ายเลยย้ายมาที่ภูเก็ตแต่ปัญหามันคือตรงนี้เลยครับ VFSส่งให้เราผิดที่อย่างที่อ๊อฟเคยกังวลก็คือเราเคยแจ้งที่อยู่เชียงใหม่ไปเพราะเราไม่รู้ว่าอิตาลีท่องเที่ยวด้วยนะเขาจะใช้เวลาตัดสินนานขนาดนี้เราไม่รู้เราก็เลยแจ้งที่อยู่เชียงใหม่แล้วพอเวลาผ่านมาเรารู้ว่ามันนานแล้วก็เฉพาะท่องเที่ยวนะครับย้ำอีกทีนึงไม่เกี่ยวกับเยี่ยมเยียนนะซึ่งรันทดมากก็คือเขาจะทำให้คนที่ใกล้เวลาเฉพาะท่องเที่ยวนะเพราะว่าเห็นคนบางคนเนี่ยเคยคอมเมนต์ว่าเยี่ยมเยียนก็เห็นยังได้10 กว่าวันตามปกติมาถึงรอ10 กว่าวันแต่ท่องเที่ยวยื่นล่วงหน้า3 เดือนกว่าใครบางคนยื่น6 เดือนล่วงหน้าก็ใช้เวลาตั้ง4 เดือนกว่าจะรู้ผลอย่างเงี้ยนี่คือข้อเท็จจริงนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานี้เราก็เลยต้องย้ายมาที่ภูเก็ตเนี่ยเราก็เลยแจ้งที่อยู่ใหม่กับทาง VFS ซึ่งอ๊อฟกังวลมากว่าเขาจะส่งผิดอ๊อฟก็มีทั้งส่งอีเมลทั้งโทรไปย้ำกับเขาหลายรอบทั้งทางตรงทางอ้อมว่าที่อยู่นี้นะคุณทวนให้เราฟังหน่อยเขาก็ทวนเป็นที่อยู่นี้ผลปรากฏว่าสุดท้ายก็คือส่งผิดจริงๆเพราะว่าอย่างนี้คือตั้งแต่วันที่21 กันยาที่ส่งอีเมลไปที่สถานทูตบอกว่าวีซ่าคุณแกรนด์แล้วได้แล้วซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าได้แบบไหนนะเราก็ยังไม่เชื่อมั่นว่ามันจะได้จริงใช่ไหมเพราะว่าตั้ง3 เดือนนะมันผิดปกติกว่าประเทศอื่นเขาอะเราก็รอมาก็ปกติ EMSจากกรุงเทพมาเชียงใหม่ก็เอ้ยจากกรุงเทพมาภูเก็ตก็คงจะประมาณสักส่งวันพุธนะ21 วันพุธนี่ก็น่าจะได้อย่างช้าก็วันนี้แหละคือวันที่พูดนี่แหละคือวันศุกร์ปรากฏว่าพอไปเช็คดูกับทางนิติแล้วก็ยังไม่มาเราก็กังวลก็เลยโทรไปหา VFS ว่าเนี่ยเราไม่ได้หมายเลข EMS เลยนะปกติถ้าใครยื่นที่กรุงเทพนะเขาจะให้มาเขาจะเขียนมาในใบเสร็จแต่เราไม่ได้ตั้งแต่เชียงใหม่เราไม่ได้หมายเลข EMS ไว้เช็คสถานะเลยแล้วเราก็มีถามไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งกลับมาปรากฏว่าก็เงียบเราก็โทรไปเฉ่งว่าแล้วไหนหมายเลข EMS เราที่คุณบอกว่าจะแจ้งเพื่อเราจะได้เช็คเรากังวลว่ามันจะส่งไปเชียงใหม่แล้วเขาก็บอกว่าอ๋อตอนนี้ศูนย์ปิดแล้วก็เดี๋ยวรอวันจันทร์เมื่อวานบอกว่าจะส่งมาก็เงียบวันนี้โทรไปก็ไม่ได้ให้มาทีนี้เราก็คิดว่าคงมาวันเสาร์แหละไม่ใช่แหละแต่ปรากฏว่าที่เชียงใหม่ที่อยู่เก่าซึ่งก็เป็นคอนโดเหมือนกันนิติที่นั่นเขาก็โทรมาแจ้งของเรา2 คนเนี่ยส่งมาเนี่ยจะมารับเมื่อไหร่อะไรเงี้ยปากค้างอะไรอะแจ้งไป10 กว่ารอบแล้วคือปัญหาคือเขาส่งผิดที่แล้วก็เป็นเพราะรอนานด้วยทำให้เราต้องย้ายที่อยู่ VFS เขาเวลาเราติดต่อไปเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะทำอะไรไม่ได้เลยเขาเราถามว่ามาทำไมถึงนานไม่รู้ขึ้นอยู่กับสถานทูตนี่ไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรแต่ที่อยู่เนี่ยเราย้ำไปกี่รอบเหมือนกับว่าเขาก็รับส่งไปงั้นน่ะว่าเดี๋ยวจะอย่างเช่นบอกว่าจะติดต่อกับสุดท้ายก็ไม่ได้ติดต่อถ้าเราเป็นคนที่จะเดินทางวันที่1 ตุลาอย่างที่กรอกในใบสมัครจริงๆนะเพื่อนๆลองนึกภาพดู
วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วคนที่ไปเยี่ยมเยียนอาจจะไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าไม่ต้องวางแผนอะไรอยู่แล้วแต่คนจะไปท่องเที่ยว1ตุลาคมกูใกล้วันเดินทางแล้วแล้วก็ป่านนี้พาสปอร์ตอยู่เชียงใหม่แล้วใครจะส่งกลับมาให้วะยังนึกไม่ออกเลยเนี่ยตอนเนี้ยใครจะส่งกลับมาให้แล้วถ้าเดินทาง1ตุลาคมยังไงฉันจะต้องนั่งเครื่องบินกลับไปเอาหัวใช่มั้ยจะวางแผนล่วงหน้ามันก็จะทำไม่ได้เลยจะจองตั๋วเครื่องบินจะจองแล้วไม่ได้เพราะว่าก็กังวลจะจองโรงแรมก็ไม่ได้อีกจะต้องวินาทีสุดท้ายอย่างเงี้ยหรือนะครับก็สุดท้ายออฟก็เลยได้ตัดสินใจคอมเพลนไปซึ่งก็ไม่รู้นะว่าจะได้อะไรหรือเปล่าอย่างมากก็คงได้คำขอโทษนั่นแหละเฉยๆอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะทั้งออฟก็ส่งไปถ้าเราสังเกตดูในเว็บ VFS เนี่ยเขาจะมีพูดถึงอยู่ฟีดแบ็กอะไรของเขาเนี่ยนะเราก็ส่งไปแล้วเราก็ส่งไปสถานทูต ด้วยดูว่ามันจะเป็นยังไงจากเดิมที่คิดว่าวันนี้นะครับจะได้มารีวิวแกะซองนะครับที่เราลุ้นมากกว่าได้วีซ่าอีกก็คือเพราะเราคิดเราได้อยู่แล้วก็คือเราจะได้มากเท่าไหร่พอเราขอไป1ปีแต่เกิดเขาให้เรามาให้90เนี่ยเราก็เซ็งเลยเพราะเราก็ขอไป5ปีไม่ใช่เฮ้ยเราขอไป5ปีเราก็รู้ว่าเขาจะให้มาเท่าไหร่เพราะเรารอนานจนกระทั่งว่าเราไม่ได้อยากจะเดินทาง1ตุลาแล้วของเดิมเราตั้งใจจริงๆจะ1ตุลาเราไม่อยากจะเดินทาง1ตุลาแล้วถ้ารอบนี้เรากลับไปได้แค่90วันเฉยๆเนี่ยแล้วต้องเดินทางตามกำหนดการเนี่ยเราก็คงต้องรอขอวีซ่าใหม่ซึ่งเราไม่อยากจะเป็นแบบนั้นเราจะได้1ปีเพราะเราเผื่อว่าอาจจะเตะทวงไปที่อื่นก่อนสักหน่อยนึงแล้วค่อยไปหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจากเดิมที่จะว่าจะได้มารีวิวอันนั้นกลับกลายเป็นว่าได้มานั่งบ่นแบบนี้แทนว่าติดต่อ VFS ไปก็ทำไปรับไปงั้นแหละสุดท้ายก็ส่งผิดที่อยู่ดีแล้วถ้าเราอยู่เชียงใหม่แล้วพาสปอร์ตส่งไปภูเก็ตแล้วเราจะทำยังไงครับตรงนี้คอมเพลนไปแล้วแล้วผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนึงว่าเขาจะว่ายังไงก็แต่ก็เดาเอาอย่างมากก็ขอโทษบ้างเนี่ยช่วยไม่ได้นี่เราก็อยากไปง้อเขาเองนี่มันก็ใช่จริงเราก็เตรียมใจเรื่องนั้นฉะนั้นเราก็เลยยังมากก็เหน็บสถานทูตนิดหน่อยเฉยๆใช่ไหมแต่ว่าไอ้ที่รับปากเป็น10รอบคือส่งอีเมลไปเว้นช่วงเลย1อาทิตย์ก็ส่งไปอีกว่าตกลงที่อยู่นี้ใช่ไหมบางทีก็ไม่ตอบบางทีก็ตอบมาว่าใช่หรืออะไรอย่างนี้แล้วก็พอเราจำเป็นต้องเปลี่ยนมาภูเก็ตเราก็ย้ำแล้วย้ำอีกโทรไปเนี่ยที่นี่นะที่นี่นะที่นี่นะคุณจะส่งผิดนะหรืออะไรเงี้ยก็โอเคทวนที่อยู่มาที่อยู่นี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ส่งผิดอีกอยู่ดีคิดว่าเขาเป็นอะไรของเขาครับย้ำไปตั้งกี่รอบแล้วอะก็รับปากเสร็จแล้วก็ยังส่งผิดอีกอยู่ดีเขาเป็นอะไรของเขาอะแล้วเรื่องใหญ่ของเราแบบนี้แต่มันเหมือนเป็นเรื่องเล็กของเขาเรื่องใหญ่แบบนี้ใครเป็นคนรับผิดชอบเพราะว่าถ้าเราจะเดินทางจริงๆอะเราต้องรีบซื้อตั๋วเครื่องบินใช่ไหมเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดความผิดพลาดจาก VFS เนี่ยเราจ่ายค่า VFS ไปอะสามารถรับผิดชอบอะไรได้หรือเปล่านอกจากคำขอโทษนั่นแหละสินี่เราก็ไม่รู้สิทธิตรงนี้นะและแน่นอนมันเกี่ยวกับสถานทูตด้วยถ้าไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนี้ก็คงไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาใช่ไหมเรารอตั้ง2เดือนครึ่งก็ควรจะไม่เกินขอบคันที่ปกติเชงเก้นเนี่ยบางประเทศก็อาทิตย์หนึ่งหรือ10วันต้นๆเขาก็ได้กันแล้วอย่างเงี้ยสถานทูตมีส่วนแน่นอนแล้วก็มาเจอ VFS ที่ไร้ความรับผิดชอบนี่อีกทั้งที่ย้ำไปกี่รอบแล้วก็ยังส่งผิดที่อยู่ดีก็เป็นบทเรียนนะครับใครที่ย้ำนะครับวีซ่าท่องเที่ยวอิตาลีไม่เกี่ยวกับประเทศอื่นนะครับและเฉพาะท่องเที่ยวด้วยนะเป็นบทเรียนเลยมีเงินอย่างเดียวไม่พอต้องใจเย็นด้วยนะครับฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เฉพาะอิตาลีที่เดียวอย่าขอล่วงหน้านะหมายถึงว่าวันนั้นน่ะให้ก่อนวันเดินทางสักไม่เกิน1เดือนก็พอไม่ไปขอที่อื่นเถอะอย่ามาขอหรือไปที่อื่นเถอะไปที่อื่นเถอะไม่รู้ว่าเขามีคนขอเยอะขนาดนั้นเลยหรือประเทศนี้เพราะว่าตั้งแต่พูดเกี่ยวกับวีซ่ามาเนี่ยนะคนถามเรื่องวีซ่าท่องเที่ยวนะอิตาลีน้อยมากส่วนใหญ่เขาจะไปขอที่อื่นแล้วก็อิตาลีเป็นทางผ่านเท่านั้นเลยแล้วมีคนขอเยอะขนาดนั้นเลยเหรอขนาดวันนั้นมีคนมาคอมเมนต์เลยว่าเขาขอวีซ่าอิตาลีแล้วก็จะเข้าโครเอเชียด้วยแล้วดันได้ซิงเกิลมาแต่เขาก็ใจเด็ดเขาบอกว่าเขาเอาพาสปอร์ตไปสถานทูตเลยแล้วก็สถานทูตก็แก้ให้แต่ถามว่าตอนนี้อยู่ภูเก็ตแล้วสมมติเราไม่ดันได้แค่90ขึ้นมาจะไปขอแก้ต้องบินไปกรุงเทพเลยหรือยังไงถ้าได้ผลเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึง